รายการนี้เป็นวาไรตี้ท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์อยากให้คนไทยเข้าวัดมากขึ้นและได้รับสาระพร้อมทั้งความบันเทิงหากสิ่งใดไม่เหมาะสมในมุมมองของท่านต้องขออภัยจากหัวใจหนุ่มแท่งอารามทัวร์ธรรมชาติพัฒนาเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภคขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนีพี่แท่งเชื่อไหมว่ายังไงเรื่องราวของหลวงปู่เผือกเนี่ยสูญหายไปตามกาลเวลาผ่านไปร้อยสองร้อยปีเนี่ยไม่มีใครทราบหลวงพ่อสมภพเป็นท่านที่นิมิตเรื่องราวทั้งหมดนี้แม้แต่รูปลักษณ์ของท่านแล้วก็ให้ศิลปินเนี่ยจินตนาการแล้วก็ปั้นขึ้นมาสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการวาไรตี้เที่ยววัดแบบสดใหม่ลุงแท่งอารามทัวร์วันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมนะฮะมาอารามทัวร์ที่วัดแห่งหนึ่งนะฮะที่มีเกจิ5แผ่นดินโอ้โหเรียกว่าเป็นครูบาอาจารย์รุ่นใหญ่เลยครับบวชนะฮะโดยสมเด็จพระสังฆราชสุขไกรเทือนยุคนู้นเลยหลวงปู่นะครับชื่อว่าหลวงปู่เผือกวัดสาลีโขครับผมอยู่ตั้งแต่สมัยปลายอยุธยาจนถึงรัชกาลที่4โหยาวนานนะครับเป็นหลวงปู่ที่ตั้งแต่ทำรายการวัดมานะเก่าแก่ที่สุดก่อนถ่ายรายการเนี่ยถามหาทีมงานมีรูปหลวงปู่ไหมหน้าตาเป็นยังไงบอกไม่มีไม่ทันกล้องคิดดูว่ารูปยังไม่มี และวัตถุมงคลของท่านเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลที่ไม่มีหายากที่สุดวันนี้ท่านผู้ชมจะได้เห็นของแท้น่าติดตามขนาดไหนวันนี้ต้องดูหนุ่มแท่งอารามทัวร์นะครับครับอยู่ที่วัดสาลีโขจังหวัดนนทบุรีครับผมคุณผู้ชมครับวัดสาลีโขพิตารามเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ตำบลบางพลับอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีวัดแห่งนี้เป็นวัดโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมทีมีชื่อว่าวัดสันเลโขซึ่งแปลว่าวัดแห่งการขัดเกลากิเลสต่อมาได้เปลี่ยนเป็นวัดสาลีโขซึ่งแปลว่าวัดที่มีข้าวมากเนื่องจากชาวบ้านบริเวณนั้นทำนาเป็นอาชีพหลักคำว่าสาลีโขจึงเป็นสิริมงคลแก่ชุมชนนั่นเองแหละครับมาถึงวัดสาลีโขพิตารามเราก็ต้องมากราบขอพรหลวงพ่อศิลาแรงเพื่อเป็นสิริมงคลกันก่อนเป็นอันดับแรกนะครับคุณผู้ชมจ๋าซึ่งการมาขอพรหลวงพ่อศิลาแรงนั้นผู้คนก็มักจะนิยมขอพรในเรื่องสุขภาพขายที่ขายทางสอบเข้ารับราชการต่างๆและต้องบอกเลยนะครับว่ามีคนประสบผลสำเร็จมาแล้วมากมายถึงแล้วพี่แท่งนี่คือบนดบหลวงพ่อศิลาแรงนี่คือหลวงพ่อศิลาแรงครับผมตั้งแต่สมัยอยุธยาหลวงปู่เผือกเนี่ยนำท่านมาจากกรุงศรีอยุธยานานว่ามีร้อยปีเนี่ยโอ้โหถ้าอยุธยาก็200ก็จากวันนี้200จากต้นกรุงรัตนโกสินทร์มาถึงตอนนี้250แล้วเลยไปอยุธยาอีกแล้วท่านสร้างตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไง30ปีนะใช่แล้วเมื่อกี้เจอโยมเขาว่าไงพี่แท่งหลวงพ่อองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะเดือนนึงมา2ครั้งแสดงว่ามาขอพรเดือนละ2ครั้งเรื่องอะไรเอาพลิกชีวิตอ่ะช่วง16กับช่วงวันที่1พลิกชีวิตไม่มาก่อน ต้องมาก่อน
ทำไมฟังดูแล้ว FC พี่แท่งเนี่ยจะมาขอเลขมงคลเอ้ยขอพรกันทุกวันที่1กับวันที่16ของทุกเดือนเลยล่ะครับเนี่ยแต่ก็เข้าใจอยู่นะครับพี่ถ้าพรที่ขอสำเร็จรางวัลใหญ่เข้าแล้วก็พลิกชีวิตจริงๆล่ะครับผมมาระดับ13 14ก็นี่ใกล้แล้วเนี่ย13 14มาอีกทีหนูไม่ทีเมื่อไหร่27 28แล้ววิธีทำไงเสี่ยงเซียมซีและในใบ CMC ของทางวัดครับจะมีโชคอยู่เข้าใจเข้าใจแล้วมีโชคอยู่นอกจากเรื่องนี้ก็ยังมีสุขภาพและขายที่ขายทางแล้วดูนะท่านศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนยังไงดูด้านบนอักขระเลขยันแล้วน่าจะมีการปลุกเสกหรือว่าทำพิธีอะไรตรงนี้มีสายสินเห็นไหมพี่แท่งเห็นไหมห้อยโยงลงมาเหมือนจะมีการทำพิธีอะไรสักอย่างบุกเสกวัตถุมงคลก็จะคล้ายๆแบบหนึ่งจุดไฮไลท์ครับของวัดสาลีโขอ่ะไหนๆมาแล้วมาแล้วไหว้กันเลยทำการเซมซีอยู่ไหนนี่ฮะนี่โอเคได้ฟังเรื่องเล่าความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อศิลาแรงกันแล้วคุณผู้ชมก็เตรียมตั้งจิตตั้งใจกราบขอพรหลวงพ่อท่านไปพร้อมกับพวกเราเลยนะครับเดี๋ยวเรามาขอพรท่านนะครับก็จะมีพระคาถาอยู่ตรงนี้ครับตั้งนะโม3จบนะครับอิติปิโสวิเสสก็เอาซะเลยสินะครับอิเสสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิครับอิโสตังพุทธปิติอิข้าพเจ้านายคงกระพันแสงสุริยะนะฮะขออัญเชิญคุณแห่งพระพุทธเจ้าอันวิเศษคุณแห่งพระกระแสนิพพานอันประเสริฐซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสรรเสริญแล้วจงเป็นมหาวิภูสิตาภรณ์ประดับด้วยมงกุฎทิพย์และเครื่องทรงแห่งพระมหาจักรพรรดิครอบคลุมข้าพเจ้าตลอดการทุกเมื่อเทอญสาธุกราบขอพรหลวงพ่อศิลาแรงเอาเรื่องเอาใช้กันเรียบร้อยแล้วก็ขอเวลาพี่หนุ่มพี่แท่งตามหาเลขมงคลสักหน่อยนึงก็แล้วกันนะครับ FC พี่แท่งเขาบอกมาก็ต้องจัดไปละครับผมเสริมความมั่งคั่งร่ำรวยรุ่งเรืองมาแล้วดูดิมาแฟนรายการขยับเข้ามาใครเสี่ยงได้ใบนี้ว่าดีนักลาบนั้นจักเนืองนองเป็นของขวัญจะค้าขายมีผลดีเร็วพลันอย่าได้พลั้นความคิดตามจิตปองทำไมอ้าวไม่ดีดิไม่ดีก็ดูนี่ไม่ดูก็ดูนี่เขาให้ทิ้งไว้ที่วัดเอาใหม่นี่อันนี้เลยต้องแล้วเชื่อดิเชื่อดิแต่ว่ามีเนี่ยอย่างมุมเนี่ยมุมเซมซีเนี่ยนะฮะเขาจะมีเลขตรงนี้เผื่อดีกว่านั้นอันนั้นคือเอาละได้แล้วนี่คนเหนือดวงเราต้องบังคับดวงเราเองคนเหนือดวงเราต้องบังคับดวงเราเองเสียงสาราใบนี้ดีนักเอ่ยโอ้โหดีมากดีมากโชคลาภอยู่ตรงนี้อ๋ออยู่ตรงมุมประมาณนั้นกลับบ้านถ้าไม่แน่ใจเสียงอีกทีก็ได้เขย่าอีกครั้งก็ได้ทดสอบน่ะอีกแล้วโอ้โหสามครั้งเลยยอมแสดงว่าดูอ้าวหลวงพี่นมัสการครับหลวงพี่นมัสการครับนมัสการครับหลวงพ่อศิลาแรงผมเล่าพิธีไม่รู้ถูกหรือเปล่าเดี๋ยวรอได้นะหลวงพี่อีกทีหลวงพ่อศิลาแรงนี่เป็นพระที่หลวงพ่อเผือกนำมาด้วยตอนลี้ภัยตอนที่ว่าพุงแตกด้วยระยะเวลาเนี่ยมันผ่านไปนานเป็นร้อยปีตอนนั้นถึงร้อยปีแล้วคันนี้มีชาวบ้านเนี่ยที่ว่ามาตัดยุงตัดหญ้ามีดเขาทื่อเขาก็เลยมารับมีดรับมีดเขาก็เห็นว่าเป็นหินธรรมดาก็ไปรับกับมีดปุ๊บหมดสติไปเลยก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโยมที่หมดสติไปก็ดูรูปร่างเหมือนองค์พระก็เลยลองขุดดูขุดดูก็เป็นเหมือนรูปร่างทรงเหมือนพระตอนที่เขามารับมีดเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นพระเป็นหินเขาเห็นเป็นหินมันหินมันโผล่มาหน่อยหินศิลาแรงอ๋อแสดงว่าจมอยู่ใต้ดินจมอยู่ใต้ดินพอขุดไปเจอเป็นองค์พระครั้งนี้หม่อมราชวงศ์มาสร้างถวายก็คือสร้างทั้งมณฑปเลยครับแล้วก็สร้างองค์พระองค์หลวงพ่อเนี่ยอยู่ด้านในแล้วก็เขาสร้างครอบไว้แสดงว่าองค์หลวงพ่อจริงๆทั้งด้านในไม่ได้ใหญ่เท่านี้ไม่ได้ใหญ่เท่านี้อยู่ไม่ได้ใหญ่เท่านี้น่าจะสร้างครอบแล้วใหญ่ขึ้นพอมาเห็นอย่างเงี้ยหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าจริงเหรอจะนานเหรอไม่ใช่นะฮะองค์จริงเนี่ยท่านอยู่ด้านในครับองค์จริงท่านอยู่ด้านในนี่ครอบอีกทีนึงครับมีเรื่องราวพรอะไรบ้างครับก็มีหลายคนที่มาขอพุงขอพรกันก็สำเร็จเรื่องอะไรครับก็เ
จ็บป่วยเจ็บไข้เคยมีเคสลูกชายเป็นทหารครับแล้วก็เกณฑ์ทหารแล้วก็น็อกหมดสติไปจริงๆก็หมอบอกว่าน่าจะเสียชีวิตแล้วตอนหลังมาขอพรแล้วฟื้นก็เลยมาบวชที่วัดแต่ตอนนี้คือศึกไปแล้วล่ะแล้วก็มีเคสคนจีนอยากได้ลูกชายก็มาขอแล้วขอที่นี่ได้ก็เลยมาบวชที่นี่ก็จริงๆขอพรได้หลายอย่างแหละไม่มีตัวตนจริงที่มาขอไงครับนะฮะแล้วก็ยืนยันแล้วยังมีชีวิตอยู่ด้วยแล้วมาขอจริงด้วยครับนะครับนะไม่ได้เป็นเรื่องเล่าด้วยส่วนใหญ่ที่บนกันก็บนไข่ต้มก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะที่ท่านผู้ชมจะต้องมาเดี๋ยวหลังจากนี้ไปชมพระอุโบสถวัดสาลีโขได้แล้วก็เล่าเรื่องราวประวัติของพระอุโบสถกันนะครับนี่หมดเลยครับคุณผู้ชมครับรายการหนุ่มแท่งอารามทัวร์นะครับก็ขอถวายยาดมสมุนไพรไทยนะฮะตราหงไทยก็จะมีนะครับยาดมพิมพ์เสนน้ำนะครับยาดมสมุนไพรและยาดมผสมสมุนไพรสูตร2ครับซึ่งบริษัทสมุนไพรไทยหงไทยจำกัดนะครับก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะครับถวายให้หลวงพี่ไว้นะครับองค์แรกที่สร้างมาที่เป็นพระประธานเลยครับเกิดเรื่องคือเด็กเข้ามากราบไหว้ในอุโบสถกราบพระประธานแล้วเด็กหายตัวไปทุกวันนี้ก็เด็กก็ยังหาไม่เจกลับมาเที่ยววัดสาลีโขพิตารามกันต่อกับหนุ่มแท่งอารามทัวร์ในช่วงที่2ครับช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาที่อุโบสถเพื่อฟังประวัติความเป็นมาอันเก่าแก่ของวัดสาลีโขและเรื่องราวของวัดโบราณแห่งนี้จะน่าสนใจอย่างไรบ้างนั้นเราตามหลวงพี่พลวัตไปที่อุโบสถกันเลยจ้าก็เป็นอุโบสถที่เรียบง่ายนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะมีเรื่องราวของพุทธประวัติใช่อุโบสถหลังนี้สร้างปีอะไรครับ2515เหมือนกันอยู่โอ้โหนาน50ปีไม่ใช่หลังแรกไม่ใช่หลังแรกโยมจะเป็นหลังที่2หลังแรกจะเป็นหลังรูปข้างหลังเลยโอ้โหโยมแท่งแต่ตรงนี้ไหมข้างๆครับโอ้ข้างๆหลังแรกเนี่ยได้เห็นแล้วฮะหลังแรกนะที่สามารถบันทึกไว้ได้นะเป็นปูนนะพี่หนุ่มสีขาวเหรอเป็นปูนแล้วก็มีสถาปัตยกรรมก็จะเป็นรุ่นเดิมรุ่นเก่ามากเลยพระประธานล่ะครับอันนี้ก็มาพร้อมสร้างพร้อมกันสร้างเนื้อศิลาแรงเหมือนกันแล้วก็ศิลาแรงเหมือนกันเหมือนหลวงพ่อศิลาแรงเลยครับช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ว่าสร้างพร้อมๆกันเลยอ๋อแสดงว่ามีที่วัดนี้มีพระศิลาแรง2องค์ใช่อืมองค์ที่เราไปเมื่อกี้นี่ตรงบนดงใช่แล้วก็นี่อีกองค์ใช่แล้วก็ครอบไว้ครอบไว้เหมือนกันแสดงว่าพระประธานก็ศิลาแรงเหมือนกันใช่อยู่จริงๆอ่ะต้องมี3องค์อีกองค์3องค์คือจริงๆอ่ะองค์พระประธานเนี่ยตอนแรกอยู่ล่างองค์กลางองค์ล่างนี่นะฮะใช่องค์ที่อยู่ล่างเนี่ยสร้างที่หลังครับองค์แรกที่สร้างมาที่เป็นพระประธานเลยครับเกิดเรื่องคือเด็กเข้ามากราบไหว้ในอุโบสถกราบพระประธานแล้วเด็กหายตัวไปมีเหมือนสีป้ายตรงริมฝีปากของหลวงพ่อแต่ไม่แน่ใจนะตอนนั้นว่าเป็นเลือดหรือว่าเป็นแค่สีแต่เด็กหายตัวไปก็เลยทำก็เป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่พักนึงแล้วก็เลยนำพระประธานองค์เก่าออกแล้วก็เอาองค์ปัจจุบันขึ้นมาข้างบนแทนคราวนี้พอสักพักนึงเหมือนมีคนฝันว่าหลวงพ่ออยากกลับเข้ามาอยู่คราวนี้ก็ทำพิธีกันพี่เพราะว่าตอนที่เอาออกเนี่ยฝังดินฝังดินไว้แล้วก็จะเอากลับจากจุดเดิมขุดเท่าไหร่ก็หาไม่เจอสักพักหนึ่งมีหาเจอแล้วก็คือมันมีการทำพิธีมีการล้อมสายสินชาวบ้านเขาก็มุงพอมุงกันเสร็จสายสินขาดคราวนี้พอสายสินขาดเสร็จปุ๊บอะไหลตกลงไปในดินต่อแล้วก็คราวนี้ก็ขุดหาไม่เจอแล้วยุคไหนเนี่ย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 ช่วงประมาณ2515เนี่ยต้องเลยจาก2515ไปก็ใหม่ๆนี่เองดิ
ยังอยู่ยุคใหม่ยุคช่วงชีวิตพวกเราอ่ะ40 50ปียังอยู่นั่นน่ะสิแล้วพระหายไปได้ไงทั้งองค์ก็อย่างแล้วเด็กหาเจอมั้ยฮะเด็กก็หาไม่เจอตอนนั้นเด็กทุกวันนี้ก็เด็กก็ยังหาไม่เจอโอ้พระพุทธรูปองค์นึงหายไปได้ไงในดินไม่น่าเชื่อทางวัดก็เลยหล่อสร้างขึ้นมาใหม่เป็นองค์ที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นะองค์กลางนั้นใช่ไหมองค์กลางเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านั้นมี2องค์อยู่แล้วครับองค์บนนั่นคือศิลาแรงใช่แล้วก็มีศิลาแรงที่หายไปอีกองค์นึงใช่ก็เลยเท่ากับว่าจริงๆมี3องค์ครับเอาละครับก็เป็นเรื่องแปลกนะเล่าให้ฟังเล่าสู่กันฟังประวัติตำนาน40พระประธานและพระศิลาแรงของวัดสาลีโขครับผู้ชมครับวัดสาลีโขพิตารามเป็นวัดโบราณและเคยกลายเป็นวัดร้างเมื่อครั้งที่พม่าเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาต่อมาได้บูรณะขึ้นเป็นวัดอีกครั้งเมื่อปีพุทธศักราช2399ในสมัยรัชกาลที่4โดยมีนางบุญมาและน้องบุญมี2พี่น้องได้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านและสืบทอดพระพุทธศาสนามาจนถึงทุกวันนี้ล่ะครับเอาละจ้าตอนนี้เราก็ตามพี่หนุ่มพี่แท่งไปกราบหลวงปู่เผือกที่มณฑปหลวงปู่เผือกกันต่อเลยจ้าเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ที่มณฑปหลวงปู่เผือกใช่นะครับก็จะมีรูปหล่อของเกจิอาจารย์ที่เป็นบุรพาจารย์ของวัดสาลีโขใช่จ้ะอดีตเจ้าวาดมีใครบ้างครับหลวงพี่อดีตเจ้าวาดองค์แรกเลยที่ก่อตั้งวัดขึ้นมาก็เป็นหลวงปู่เผือกเลยโยมด้านนี้จ้ะหลวงปู่เผือกพระครูธรรมโกศลในฝันของใครครับนิมิตถึงมาสร้างเป็นหลวงปู่เผือกของหลวงพ่อสมภพองค์ต่อจากหลวงปู่เผือกคือหลวงพ่อจำปาหลวงพ่อจำปาใช่จ้ะองค์นี้นะครับท่านผู้ชมจากหลวงพ่อจำปาก็เป็นหลวงพ่ออุ่นหลวงพ่ออุ่นองค์นี้ใช่ครับแล้วหลวงพ่อส่วนหลวงพ่อสมภพเนี่ยเป็นพระในวัดที่เป็นพระเกจิเป็นหลานของหลวงพ่ออุ่นอีกทีนึงไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสไม่ได้เป็นเจ้าหลวงพ่อสมภพทันหลวงพ่ออุ่นใช่อยู่ในยุคหลวงพ่ออุ่นทันหลวงพ่อจำปาไหมฮะทันด้วยทันเพราะว่าได้วิชาเกษตรเลิกยันก็มาจากหลวงพ่อจำปาครับครับแต่จะมีหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าใช่อันนี้ท่านเป็นเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อจำปาอีกทีนึงโอ้มีความเชื่อมโยงกันหมดนะครับเวลาเข้ามาจะได้ไม่งงรู้ว่าอ้าวทำไมมีหลวงปู่สุขหลวงปู่สุขนี่ท่านก็เป็นนะฮะอาจารย์ของหลวงพ่อจำปาหลวงพ่อจำปานี่ก็เป็นเจ้าวาดที่ถูกบันทึกในยุคใหม่ครับใช่นะครับแล้วก็นี่ก็เป็นลูกศิษย์ท่านใช่ที่เป็นเจ้าอันนี้เป็นหลานท่านหลานของหลวงพ่ออุ่นสุดยอดไปเลยครับเซียนแท่งสรุปนี้ให้จบครบถ้วนเผื่อแฟนๆรายการที่อยากมาเที่ยวตามรอยพี่ๆ2คนจะได้รู้เรื่องราวความเป็นมาเที่ยววัดสบายใจแถมได้รู้ประวัติอย่างลึกซึ้งอีกด้วยยอดเยี่ยมไปเลยล่ะครับผมแต่ว่าองค์กลางเป็นพระประธานนะองค์สีดำเหรอองค์สีดำอะอันนี้ยุคใหม่โยมเป็นยุคใหม่ยุคใหม่เป็นโยมที่อุปถากวัดสร้างถวายก็เป็นโยมที่ร่วมก่อตั้งช่วยกันสร้างมณฑปขึ้นมาครับหลายท่านเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินหรือว่าเพิ่งมารู้จักหลวงปู่เผือกหลวงพี่เนี่ยเล่าประวัติของหลวงปู่เผือกให้ฟังก็หลวงปู่เผือกเนี่ยท่านบวชเนนที่วัดพุทธไทยสวรรค์แล้วก็เกิดสงครามเสียกรุงครั้งที่2ของอยุธยาก็เลยลี้ภัยมาทางเรือครับก็นำหลวงพระศิลาแรงมาด้วยลี้ภัยมาเสร็จปุ๊บตอนนั้นอ่ะยังเป็นสำนักเหมือนเป็นสำนักสงฆ์มาขึ้นตรงนี้มาขึ้นตรงนี้แล้วโยมเกิดความศรัทธาครับก็เลยถวายที่ดินวัดครับพอสงครามจบครับท่านก็กลับไปที่อยุธยาใหม่ก็ไปเรียนวิชาสมถะกรรมฐานหลวงพ่อสุขสมเด็จพระสังฆราชสุขไกรเทือนแห่งวัดราชสิทธารามพอเรียนเสร็จแล้วกลับมาอีกเหรอฮะกลับมาที่วัดอีกฮะแล้วก็มาสร้างวัดมาสร้างวัดอันนี้สร้างแล้วอยู่ที่นี่ถาวรเลยหลังจากที่หลวงปู่เผือกได้ออกจากอยุธยาท่านก็ได้ทุดงตามป่าเขาเพื่อแสวงหาความสงบและกลับมายังสำนักสงฆ์ที่เคยหนีภัยสงครามท่านมาจำวัดอยู่ที่นี่และได้ทำนุบำรุงวัดจนเจริญรุ่งเรือง
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแต่งตั้งหลวงปู่เผือกให้ดำรงตำแหน่งและสมณศักดิ์เป็นพระครูธรรมโกศลและเป็นเจ้าคณะเมืองนนทบุรีในปีพุทธศักราช2399หลวงปู่เผือกท่านมรณภาพดับขันโดยอาการสงบเมื่อวันอาทิตย์ปีกุลขึ้น12ค่ำเดือน5ปีพุทธศักราช2405รวมอายุ106ปี86พรรษาในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และวัดสาลีโขพิตารามได้ประดิษฐานรูปหล่อของท่านไว้เพื่อให้ผู้ที่ศรัทธาได้มากราบไหว้ณมณฑปแห่งนี้อีกด้วยล่ะครับแต่พี่แท่งเชื่อไหมว่ายังไงเรื่องราวของหลวงปู่เผือกเนี่ยครับสูญหายไปตามกาลเวลานะผ่านไป100-200ปีเนี่ยไม่มีใครทราบว่าใครเป็นคนสร้างวัดอดีตเจ้าวาดหลวงพ่อสมภพเป็นท่านที่นิมิตเรื่องราวทั้งหมดนี้องค์นี้องค์นี้นิมิตถึงหลวงปู่เผือกว่าเป็นอดีตเจ้าวาดมาสร้างวัดอะไรยังไงแล้วก็แม้แต่รูปลักษณ์ของท่านใช่นะก็นิมิตแล้วก็ให้ศิลปินเนี่ยจินตนาการแล้วก็ปั้นขึ้นมาคือองค์นี้ครับโอ้นิมิตว่าลักษณะคล้ายอย่างนี้แบบนี้นะครับนี่แหละฮะคือที่มาครับนะครับรวมทั้งวัตถุมงคลหลวงพ่อสมภพก็เป็นคนสร้างด้วยใช่น่าสนใจแล้วไม่อยากดูเลยนะหนุ่มพอพูดมาตรงนี้นะครับอยากจะเห็นแล้วว่าวัตถุมงคลที่หลวงพ่อสมภพเนี่ยท่านสร้างถึงหลวงปู่เผือกเนี่ยสร้างอะไรไว้บ้างครับครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะฮะพระพลวัตนะฮะผู้ช่วยเจ้าอาวาสเป็นอย่างมากเลยที่พาเรานะฮะเยี่ยมชมแล้วก็เล่าประวัติตำนานของวัดสาลีโขให้ฟังช่วงหน้าพบกับช่วงมองอย่างเซียนครับน่าตื่นเต้นครับเซียนแท่งสนุกแน่5บาทนี่คือพระทองคำที่ใหญ่ที่สุดที่ผมเห็นเลยนะน่าจะประมาณ 400,000 บาทครับไม่เที่ยวสักเดือนนึงผมว่าได้แล้ว B1 หลอดไฟ LED หลวงปู่เผือกแห่งวัดสาลีโขพิตารามท่านเป็นอีกหนึ่งพระสงฆ์ในตำนานมีเรื่องราวความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นที่เรื่องลือเล่าขานกันมาอย่างยาวนานวัตถุมงคลเหรียญหลวงปู่เผือกรุ่นแรกนั้นก็มีเรื่องเล่าขานกันว่าสร้างขึ้นมาจากนิมิตของหลวงพ่อสมภพเตชะปุญโญที่ได้พบเห็นในสมาธิโดยการประทับร่างทรงหลวงปู่เผือกมาปลุกเสกหลวงปู่เผือกได้บอกวิธีการลงอักขระเลขยันต่างๆให้ซึ่งในวันนี้เราก็ได้นำมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกด้วยล่ะครับตอนนี้เราไปชมไปฟังเรื่องราวของวัตถุมงคลของท่านจากลูกศิษย์นักสะสมสายตรงวัดสาลีโขกันเลยครับช่วงมองอย่างเซียนนะครับวันนี้เราอยู่กับวัตถุมงคลของหลวงปู่เผือกวัดสาลีโขนะครับและแขกรับเชิญของเรานะฮะเฮียทิท่าพระจันทร์สวัสดีครับและน้องต้นปากเกร็ดสวัสดีครับนะครับวันนี้พี่ต้นนะครับแล้วก็เฮียทินะครับนะฮะจะนำวัตถุมงคลของหลวงปู่เผือกซึ่งสร้างโดยหลวงพ่อสมภพใช่นะฮะก็อยู่ราวๆพ.ศ.อะไรฮะหลวงพ่อสมภพท่านเริ่มสร้างท่านเริ่มสร้างวัตถุมงคล20กว่านะ2500กว่า2500 2500จริงๆแล้วประสบการณ์เนี่ยของวัดสาลีโขเนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่เหรียญรุ่นแรกครับไหนครับเหรียญรุ่นแรกเหรียญรุ่นแรกก็จะเป็นเหรียญรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้เหรอฮะแล้วมันมีขนาดใหญ่ทำไมถึงขนาดแบบนี้ล่ะที่ขนาดใหญ่เท่ากล่องไม่ขีดเพราะว่าตอนที่หลวงพ่อสมภพเนี่ยสั่งผลิตเหรียญเนี่ยท่านสื่อกับช่างเนี่ยว่าคุยกันแล้วทรงสี่เหลี่ยมไม่ขีดแต่ช่างเนี่ยบอกไปอย่างนั้นเรียกฟังก็เลยช่างเข้าใจว่าเข้าใจว่าขนาดให้เท่ากล่องไม่ขีดช่างก็เลยทำเท่ากล่องไม่ขีดมาเลยความตั้งใจของหลวงพ่อคือเท่านี้ใช่นะฮะนี่คือเหรียญแรกด้านหน้าเหรียญจะเป็นรูปหลวงปู่เผือกครับประทับบนสิงชาวบ้านทั่วไปก็จะเรียกเหรียญขีสิงขีสิงขีสิงไม่เคยเห็นสี่เหลี่ยมนะฮะใหญ่อย่างนี้ใหญ่ขนาดนี้ใหญ่เหรียญนี้เท่าไหร่ครับเมียเธอขายไปประมาณ7,000คือเหรียญมากเลยประสบการณ์อ้าวประสบการณ์มีอะไรอีกท่านจะเด่นมากแล้วก็มีประสบการณ์ผู้บูชาเยอะมากในเรื่องของความแคล้วคลาดเรื่องหนึ่งก็คงต้องเป็นข่าวลงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะแล้วก็อันนั้นอาจจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งอันนั้นอาจเป็นอีกรุ่นหนึ่งรุ่นกำนันเลิงใช่ไหมอย่างรุ่นกำนันเลิงไหนรุ่นไหนฮะรุ่นสองชมเลยเหรียญรุ่นนี้สร้างพ.ศ. 2514ที่เราซื้อขายกันก็จะซื้อเนื้อพิเศษคือซื้อเหรียญเงินเงินเหรียญเงินก็จะ108เหมือนกัน
มีเล็กมีใหญ่มีใหญ่แล้วก็มีเล็กขนาดนี้รุ่น 1,700,000 รุ่นนี้เงินที่น่าจะอยู่ประมาณ 70,000 นะ 85,000 ได้ครับ 80,000 ครับ 85,000 80,000 บวกลบนะฮะแล้วรุ่นนี้เนี่ยประสบการณ์สูงเพราะเป็นรุ่นกำนันเลินถูกไหมรุ่นกำนันเลินเดี๋ยวให้ต้นเล่าบ้างต้นเล่าเป็นไงฮะกำนันเลินท่านก็ออกไปตรวจการอะไรแล้วเหมือนกับว่ายิงสู้กับโจรว่ากันง่ายๆแล้วกำนันเลินก็ใส่เหรียญนี้เหรียญใหญ่2014เนี่ยครับก็คือโจรเนี่ยยิงด้วย M16 ก็คือไม่เข้าเรื่องนี้โด่งดังมากหนังสือพิมพ์ไม่แล้วว่ากันว่ากำนันเลินนี่สลบเลยนะครับแต่ไม่เข้าเลยคือโดนจนลงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าหนึ่งนักเลงอย่างเซียนแท่งก็หน้าพกเซียนหนุ่มครับอย่างเซียนแท่งเนี่ยเขาเป็นนักรักครับพี่ไม่ไปรบราฆ่าฟันใครแน่นอนครับผมเซียนแท่งอ่ะเขามีคาถาดีครับเวลาเจอคนกำลังมีเรื่องกันนะถ้าห้ามแล้วไม่ฟังเนี่ยก็ตัวใครตัวมันไปเลยครับผมมีรุ่น3มั้ยแกทำรุ่น3มั้ยมีเรียกเหรียญสิงหาบันลือสิงหาบันลือโอ้ทองคำทองคำมาแล้วสิงหาบันลือสวยโอ้โหปีไหนฮะเฮียปี34โอ้สวยกว่า2534ครับออกรุ่น3สิงหาบันลือเราจะเห็นว่าเหรียญเนี่ยจะเป็นรูปทรง8เหรียญครับความหมายก็คือมรรคมีองค์8หลวงปู่นั่งอยู่บนกอบัวครับ3กอก็จะหมายถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครับล้อมด้วยยันอักขระบารมี30ทัศโอ้มีความหมายทางพระพุทธศาสนามากขึ้นใช่ครับสวยกริบแล้วด้านหลังเป็นครุฑอู้วินารายทรงพระนารายทรงครุฑอีกผมว่าเซียนแท่งบอกอันนี้มหาอำนาจบอกมากเท่าไหร่ถึงจะได้ยินมาให้แล้วเหรียญนี้ล้านหนึ่งนี่ผมว่าใช่เหรียญนี้มีคนมาให้ล้านหนึ่งแต่ว่าเจ้าของไม่ได้ปล่อยนะครับอันนี้ขอบคุณเจ้าของพระด้วยครับผมยังลังเลอยู่ใครนะฮะนิยมนะครับเหรียญทองคำสะสมนะนี่หลวงปู่เผือกนะครับนะฮะรุ่นต่อไปฮะวัตถุมงคลอีกรายการอะไรเอ่ยพระชัยนี่พระชัยวัดพระชัยวัดเสาวภาคนิรภัยปี2512ครับครับก็ชื่อก็เป็นมหามงคลมากครับแต่ว่าผมมันชื่อพระชัยวัดเสาวภาคนิรภัยทุกอย่างเป็นความหมายดีมากแล้วก็ที่หลวงพ่อท่านสร้างก็ตามตำราของหลวงปู่เผือกตั้งแต่สมัยสมเด็จพระสังฆราชสุไกเถื่อนมูลค่าทางตลาดครับเฮียหมื่นกลางๆถึง 20,000 ครับครับสวยผมเห็นมีตะกรุดก็หลายดอกมาองค์นี้ก่อนคราวนี้เป็นหลวงพ่อสมภพเองบ้างแล้วนะฮะอันนี้เป็นรุ่นสุดท้ายของท่านครับโอ้ใช่นี่เป็นรุ่นสุดท้ายของท่านครับพี่เขาเรียกรุ่นเหรียญมหามงคล9โอ้โหจะเป็นรูปหลวงพ่อพระอาจารย์สมภพคู่หลวงปู่เผือกครับแล้วก็ด้านหลังนะฮะก็จะเป็นนารายณ์ทรงครุฑองค์นี้หน้าน้ำหนักน่าจะ5บาทกว่ามั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดครับ5บาทนี่คือพระทองคำที่ใหญ่ที่สุดที่ผมเห็นเลยนะอันนี้เป็นหลวงปู่เผือกนะฮะตรงนั้นเป็นหลวงปู่เผือกกับนะหลวงพ่อสมภพครับครับผมลายจานละเอียดยิบท่านจานสวยมากดูท่านผู้ชมรุ่นนี้ทองคำราคาพี่น่าจะประมาณ 400,000 บาทครับไม่เที่ยวสักเดือนนึงผมว่าได้แล้ว โอ้โหเสียนหนุ่มก็เล่นซะเซียนแท่งนี่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยนะครับพี่จะให้เซียนแท่งทองหล่อหยุดเที่ยวเนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะครับพี่ใช่ป่ะครับผาแท่งอ่ะต่อไปฮะอยากจะแนะนำรุ่นไหนไหมฮะตะกรุดนั่งไหมครับตะกรุดท่านก็ทำตะกรุดเหมือนกันตะกรุดนี่หลวงพ่อสร้างปีอะไรฮะท่านเริ่มสร้างตั้งแต่ปีประมาณ2523ได้ครับครับผมอันนี้ที่พี่แท่งส่องอยู่นี่คือตะกรุดมหาระงับตะกรุดมหาระงับนี่ถือว่าเป็นตะกรุดเอกของหลวงพ่อสมภพเตชะบุญโยหลวงพ่อสาลิโขเลยตะกรุดตัวใหญ่เนี่ยอักขระจะเยอะอักขระฐานจะเยอะลงรักแล้วก็ปิดทองครับแพงไหมพี่แพงไหมดอกนี้สนุนราคาก็ประมาณ 20,000 บาทอุ้ยนูมครับผมแล้วมหาระงับละมูลค่าทางตลาดพอกันพอกันพอกันครับพี่พอกันมีพยันด้วยครับเสื้อยันเกาะเพชรพระพุทธเจ้าปี2512ครับสร้างปี2512พุทธคุณแคล้วคลาดคงกระพันเหนียวแล้วมีภาพของท่านภาพหลวงปู่เผือกรูปหยุดกระสุน
รูปหยุดกระสุนรูปหยุดกระสุน ชื่อมันมากใช่รูปหยุดกระสุนที่ศิษย์เรียกกันนะครับแต่จริงๆแล้วสมัยก่อนก็ไม่ได้เรียกรูปหยุดกระสุนหรอกครับแต่เขาคงไปมีประสบการณ์มาอะไรมาก็เลยเป็นรูปหยุดกระสุนที่เข้าใจกันง่ายๆครับอันนี้แลไอเทมแลไอเทมอันนี้พระขันอันนี้พระขันพระขันพระขันแต่เป็นไม้พญานิ้วดำครับแต่อันนี้พิเศษท่านลงอักขระเรียกยันที่พระขันนี่ก็ถือว่าเป็นของพิเศษของท่านมากๆเลยครับประกอบทำน้ำมนต์ไล่คุณไสอะไรต่างๆอยู่ในพิธีนะฮะปลุกเสกต่างๆสวยแล้วเนื้อไม้ดำสนิทนอกจากนั้นยังมีพระบูชาหลวงพ่อท่านเริ่มสร้างตั้งแต่ปี2122ครับใช่มีทั้งลมดำแล้วก็มีลงรักปิดทองเป็นรูปหลวงพ่อเผือกยืนแล้วก็ถือไม้เท้าครับอย่างพระบูชานี่มูลค่าตลาดแพงไหมครับ20นิ้วก็ประมาณ 3-4 หมื่น20นิ้วถ้า12นิ้วนี่ก็ประมาณ 15,000 โดยประมาณครับใช่ครับนี่ยังมีภาพนี้ภาพนี้ภาพนี้คืออะไรครับภาพหลวงพ่อพระอาจารย์สมภพในขณะที่ประทับทรงหลวงพ่อเผือกประทับทรงอ๋อครับตรงเป็นรูปที่นะครับเอามาให้ดูกันนะครับนะฮะนี่ผมอวดทั้งวัดมั่งมีทั้งนะครับหลวงพ่อศิลาแรงแล้วก็นี่ฮะหลวงปู่เผือกนะครับนี่บางคนชอบเก็บโปสเตอร์ที่วัดมีนะครับที่มีสถานที่ติดต่อหรือว่า Facebook อะไรไหมครับร้านผมเปิดอยู่ตลาดสนามพระท่าพระจันทร์ร้อยสามชื่อร้านว่าชื่อร้านที่ท่าพระจันทร์ส่วนพี่ต้นล่ะเฟซบุ๊กอาติเว่ยณปากเมืองนนท์ครับเอาละครับวันนี้รายการหนุ่มแท่งอารามทัวร์ก็ขอมอบสปอตไลท์โซลาเซลล์รุ่นสมาร์ท LED B1 200วัตต์ทนทานสว่างนานมอบให้กับเฮียทีแล้วก็น้องต้นนะครับขอบคุณเฮียมากครับเอาละครับช่วงหน้าพบกับช่วงอร่อยตบโต๊ะครับผมไม่เคยได้ทานกุ้งฝอยแบบนี้นานแล้วพี่แท่งส่วนใหญ่คนจะไปกินกุ้งเต้นอ่ะมันเป็นเยอะเต้นมีเยอะมีเยอะมีเยอะอร่อยอ่ะต้องเปิดผ้าอบก่อนนะฮะอันนี้เป็นเมนูกินเล่นกลับมาในช่วงอร่อยตบโต๊ะวันนี้เราหลีกหนีความวุ่นวายมาปล่อยกายปล่อยใจไปกับวิถีแห่งสายน้ำที่เรียบง่ายและมาชิมอาหารอร่อยๆกันที่ร้านทรีแมงโก้บ้านไทยชายคลองร้านนี้เขาบริการอาหารไทยรสจัดจ้านมีเมนูให้เลือกมากมายซึ่งเสียงคำร่ำลือถึงความอร่อยและหาทานได้ยากของร้านนี้หนาหูจริงๆเอาละครับว่าแล้วเราก็ไปชิมให้รู้เรื่องกันไปเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมช่วงอร่อยตบโต๊ะนะครับวันนี้เราออกจากวัดสาลีโขมาครับนะก็สักประมาณสัก 15-20 นาทีครับนะมาพบกับร้านที่อยู่ริมน้ำนะฮะสวยงามมากเลือกสรรมาอย่างดีให้กับแฟนรายการนะหนุ่มแท่งรามทัวร์และนี่คือร้าน Tree Mango นะครับเจ้าของร้านครับพี่โก้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะถามก่อนเลยทำไมชื่อ Tree Mango ฮะโอ้โหมะม่วง3ลูกสมัยก่อนน่ะ3ต้นครับครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพอเราทำหลายๆสาขามันจะมีเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ครับเป็นมะม่วง3ลูกครับมะม่วงมันมะม่วงดิบมะม่วงสุกก็คือ3คอนเซ็ปต์ครับครับดิบก็คือแทนอะไรเรามีการเรียนอบรมสอนศิลปะสอนทำอาหารตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วมันไม่มีเวลาแล้วโอเคครับแล้วก็มะม่วงมันก็กลางคืนจะมีดนตรีสดเล่นทุกคืนปาร์ตี้สนุกสนานบันเทิงเลยครับบันเทิงแทนด้วยมะม่วงมันมะม่วงสุกก็คือของหวานเมื่อกี้นะครับที่เราเบเกอรี่อบรมเบเกอรี่ของหวานแล้วก็มันเราคือแนวไทยเหรอฮะฟิวชั่นไทยเลยไทยเลยนะอาจจะตกแต่งให้มันดูทันสมัยขึ้นนิดหน่อยครับเอาไว้รับแขกอันนี้จะเป็นเมนูแรกนะครับเป็นกุ้งฝอยคั่วเกลือครับเป็นเมนูทันเล่นคั่วเกลือไม่เคยได้ทานกุ้งฝอยแบบนี้นานแล้วเนี่ยคนจะไปกินกุ้งเต้นอ่ะมันเป็นเยอะเต็มมีเยอะอร่อยอ่ะต้องเปิดผ้าอบก่อนนะฮะอันนี้เป็นทำไมกินเยอะจังเล่นเขาให้ทานนิดเดียวอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากคุณผู้ชมกินเล่นนะเสียนแท่งลืมบีบมะนาวถ้าคนชอบหอมๆนี่ผมบีบเปรี้ยวนิดหน่อยเดียวฝั่งเดียวบีบมะนาวสักนิดนึงจะเด็ดมากเลย
ขอบคุณมากนะน้องชายรู้ใจพี่จริงๆอปัจจปถออะไรกันครับพี่แท่งพี่หนุ่มเขาอยากกินแบบบีบมะนาวใส่ด้วยอังไงพี่ไปแย่งกินตัดหน้าซะละครับผมแต่ไม่เป็นไรครับพี่หนุ่มเขาพระเอกนักบุญใจกว้างเหมือนมหาสมุทรอยู่แล้วไม่โกรธนะพี่เนาะโอเคเลยโต๊ะนึงมี 2-3 จานเลยนะครับหืมอร่อยมากน่าจะเป็นจานที่สั่งได้ทั้งคืนผมว่าเป็นเมนูที่บางทีลูกค้าไม่ได้สั่งครั้งเดียวใช่ครับน่าจะ2ครั้งนัดกินข้าวครั้งนึงต้องสั่งซ้ําอ่ะหรือว่ามานั่งดื่มนะฮะอร่อยอร่อยอร่อยกินเล่นนะเป็นของทานเล่นที่อร่อยมากแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นปลาหมึกยัดไส้ปลาทูแล้วก็ราดด้วยน้ําพริกกะปิน ี่คือการกินเมนูนี้ครั้งแรกในชีวิตไม่เคยได้ยินคือน้ำพริกมันรสจัดน้ำพริกกะปิอร่อยมากโอ้ยท่านผู้ชมใครคิดถึงน้ำพริกกะปินะมาร้านนี้เลยปลาหมึกจืดเจอปลาทูทอดหอมๆราดด้วยน้ำพริกรสจัดใช่อุ้ยคิดได้ยังไงอันนี้แล้วข้างในเป็นเองข้างในเป็นปลาทูทอดเคยสั่งปลาหมึกมาเคยสั่งปลาทูมาก็นึกสนุกเอามาสอดเล่นครับอร่อยมากแล้วเราทำร้านอาหารอยู่แล้วใช่ไหมก็เปลี่ยนบรรยากาศโอ้อร่อยแนะนำอันนี้ต้องฟังต่อไปฮะต่อไปลาบทีแมงโก้ครับก็นึกสนุกอีกอ่ะอยากจะกินทั้งแซลมอนอยากกินทั้งปลาหมึกอยากกินทั้งกุ้งใช่ไหมฮะแซลมอนปลาหมึกกุ้งใช่ครับเป็นสามอย่างแล้วก็ทำลาบน้ำล้ำลาบลาบคือได้สามบรรยากาศเลยเพราะว่าเราเรียกมันว่าลาบทีแมงโก้ตามชื่อร้านเลยสามสไตล์น้ำยำลาบทำได้ดีมากคือร้านผมจะเป็นร้านนี้อาหารรสจัดครับที่ร้านจะเป็นอาหารรสจัดแซ่บนะท่านผู้ชมเมนูนี้มีความเผ็ดแซ่บถ้าใครชอบนะสุดเลยกินได้อร่อยที่มี3รูปแบบเลยนะมีทั้งแซลมอนนะฮะมีทั้งกุ้งแล้วก็มีปลาหมึกใช่3บรรยากาศเลยเนี่ยแล้วนั่งดูเรือเห็นไหมเรือก็ผ่านไปนี่เรือหางยาวเรือหางยาวนี่เขาจะออกไปวัดอรุณนะครับอ๋อเหรอฮะนี่ออกไปทำงานกันไปรับนักท่องเที่ยวไปรับนักท่องเที่ยวในคลองนี้มีอยู่เกือบ100ลำนะซอยนี้น่าอยู่จริงน่าอยู่พี่หลังนี้ก็เป็น100ปีเป็น100ปีครับหลังเนี่ยฮะหลังบ้านหลังนี้นะฮะอนุรักษ์ไว้นะเป็น100ปีบ้านไม้ดั้งเดิมติดแม่น้ำเจ้าพระยาเก่าเนี่ยหรือว่าชั้น2มีใครอยู่ยังก็ได้ยินเสียงคนเดินอยู่เรื่อยๆเห็นไหมว่างถึงกับตาลุกเลยนะครับพี่บ้านหลังเนี้ยก็อายุราวๆ100ปีแล้วครับพี่นมไม่มีใครอยู่มานานแต่ได้ยินเสียงเดินข้างบนทุกวันจะว่าไปแล้วมันฟังแปลกๆอยู่เหมือนกันนะครับพี่พี่นมอยากขึ้นไปพิสูจน์ความจริงสักหน่อยไหมล่ะครับผมเฮ้ยเอ้าว่างไม่มีคนอยู่ไม่มีคนเดินอ่ะว่านั่นน่ะสิหรือกระดานมันลั่นไม่รู้นะโถนนักเลงพระดูตาเหลืองเฮ้ยพี่หนุ่มเก็บอาการก่อนครับพี่เรามันสายนักเลงผีเผอที่ไหนไม่เคยกลัวอยู่แล้วนะพี่เนาะโชว์ไปเลยครับพี่เราห้อยพระขนาดนี้แล้วไม่มีกลัวผีแน่นอนพระเต็มคอเลยกลัวผีบ้ามันเนี่ยเดี๋ยวราคาตกแล้วแขวนอะไรที่มันมีอนาคตเสียนแท่งนี่ยุคนี้ยุคจตุคามจตุคามตาคุณโอนี่จตุคามเหรอเอาจตุคามมาจริงอ่ะเมนูต่อไปครับอันนี้เป็นข้าวผัดกากหมูครับแนวจานเดียวก็มีนะข้าวผัดกากหมูปกติเราต้องเจียวน้ำมันหมูอยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็เหลือกากหมูเอาข้าวเข้ามาก็เลยลองเอาไปผัดคลุกกับกากหมูดูกับกรอบหอมหอมต้องบีบมะนาวแล้วกินกับหอมซอยนะครับใส่พริกขี้หนูซอยนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะชิมแล้วบอกรสชาติอร่อยมากนุ่มอร่อยมากอันนี้เป็นเมนูที่ขายดีมากขายดีอร่อยมากเป็นจานเดียวที่อร่อยจริงอร่อยเลยโอ้โหนี่โคตรคุ้มเลยนะท่านผู้ชมนะมาร้านนี้นะครับนะวิวสวยบรรยากาศดีกากหมูเจียวแบบพอดีเป๊ะถูกปากเลยเมนูนี้เจ๋งเจ๋งนะจะแหววเลยเมนูต่อไปเรายังไม่ได้ชิมอีกเลยกุ้งเผากุ้งเผาสะเดาน้ำปลาหวานครับคนทำบุญเนี่ยเขาจะไม่ทานปลาดุกเพราะเขาปล่อยเขาปล่อยปลาช่อนปล่อยปลาดุกเราก็เลยต้องเปลี่ยนเมนูเป็นกุ้งเผาสะเดาน้ำปลาหวานเข้าหน้าหนาวด้วยช่วงนี้สะเดาเริ่มออกแล้วนี่นะนี่ฮะมันกุ้งนะสะเดาพี่แจ้งเอาไหมหวานหอมเจียวพริกทอดแล้วแต่เราชอบเลยครับหอมเจียวพริกทอดโอเคพี่หอมน้ำปลาหวานแปลกโอ้โหกินมันเต็มที่เลยแย่กุ้งอร่อยดิไม่น่าเชื่อมันเข้ากันนี่ใช่อร่อยคุณผู้ชมไปมากินกุ้งเผาเฉยๆนะธรรมดาไปเลย
ต้องใส่น้ำปลาหวานจริงนะลองนะแต่อยากให้ท่านผู้ชมลองน้ำปลาหวานเปิดใจลองดูครับนี่เป็นครั้งแรกประสบการณ์ดีอร่อยแล้วก็ไม่นึกว่าจะเข้ากันนะกุ้งเผากับน้ำปลาหวานแบบสะเดาอ่ะกับข้าวอร่อยทุกการเลยนะฮะเอาเดี๋ยวมาถึงเมนูสุดท้ายก่อนแนะนำท่านผู้ชมนะครับครับผมต้มยำสายบัวปลาทูนะครับนี่ปลาทูจากโรงนึ่งปลาทูแห่งสุดท้ายของนนทบุรีใช่เดี๋ยวเขาจะขับเรือมาขายตามคลองเนี่ยครับที่โรงนึ่งปลาทูจะอยู่ตรงตลาดบางใหญ่เก่าตรงนี้ครับเป็นโรงสุดท้ายแล้วหมดรุ่นนี้ก็คงไม่มีใครทำแล้วอยากให้มีต่อไปเมื่อก่อนนึ่งนะหลังๆนึ่งไม่ทันเพราะใส่ปุ๊บต้มเลยกดจมน้ำเดือดอ่ะอร่อยมากนะแล้วสายบัวเนี่ยอมน้ำต้มยำไว้ใช่กัดเข้าไปเนี่ยแตกละลายในปากเป็นต้มยำน้ำใสแต่สีเนี่ยไม่ใสเนื่องจากว่าสายบัวสีนี้ครับนะครับรสชาติกลมกล่อมอร่อยจริงๆนะทุกเมนูเลยวันนี้นะพาท่านผู้ชมนะมาเยี่ยมชมร้านนี้เนี่ยก็ต้องชื่นชมพี่โก้ด้วยว่าโอ้โหทำร้านอาหารมา30ปีแล้วไม่ทิ้งนะไม่ทิ้งนะฮะคุณภาพยังเนี๊ยบเหมือนเดิมเปิดทุกวันเปิดทุกวันหยุดวันอังคารตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับตั้งแต่10โมงครึ่งครับถึง4ทุ่มครึ่งก็ถ้าทุกท่านมีโอกาสนะครับอยากนั่งบรรยากาศชิลๆนะครับเรามีทั้งเครื่องดื่มแล้วก็อาหารทั้งเบาและหนักนะครับก็อยู่ถนนนครอินทร์ครับคือเบาๆก็อาจจะมานั่งกินเบเกอรี่กินกาแฟนะครับแต่ถ้าหนักหน่อยก็นี่เลยครอบครัวเสาร์อาทิตย์ของเราจะเป็นครอบครัวถ้าหนักมากเพลินมากหนักมากอ่ะนอนนี่ได้ไหมพี่ได้นะสบายก็แนะนำนะครับยอดเยี่ยมร้านอาหารที่ดีบรรยากาศดีอาหารอร่อยหนึ่งร้านที่หนุ่มแท่งอารามทัวร์ก็แนะนำให้ท่านผู้ชม Tree Mango อยากให้มาลองจริงๆครับอร่อยอย่างนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ารสชาติอาหารและบรรยากาศสบายๆริมคลองแบบนี้สายชิคสายชิลพลาดไม่ได้เลยนะครับกับร้าน Tree Mango บ้านไทยชายคลองใครผ่านมาแถวนนทบุรีก็ปักหมุดมาชิมได้เลยจ้าโอ้โหวันนี้สุขใจนะฮะที่ได้พาท่านผู้ชมมารู้จักนะหนึ่งในวัดนะฮะที่ผมว่าหลายคนอาจจะมองข้ามไปโอ้โหไม่เคยไม่เคยทราบแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอยู่ตรงไหนยังไงใช่แล้ววันนี้ถือว่าเป็นสะพานบุญนะครับอีกครั้งหนึ่งที่เราทำให้แฟนรายการของเรานะครับทางช่องเจ็ดสีได้รู้จักวัดสาลีโขพิตารามนะครับอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับเป็นวัดเก่าแก่พระเกจิก็เก่าแก่ประวัติที่มาตำนานนะมีความน่าสนใจมากเกือบนะครับเอาละครับรายการวาไรตี้เที่ยววัดแบบสดใหม่หนุ่มแท่งอารามทัวร์จะกลับมาพบกับท่านผู้ชมนะครับทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงทางช่อง7 HD แห่งนี้สำหรับวันนี้หนุ่มแท่งลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายนี่วัดสาลีโคคติธรรมคำสอนผู้มักโกรธเป็นผู้เสื่อมพึงตัดความโกรธด้วยปัญญาหลวงพ่อสมภพเตชะปุญโญหลวงพ่อสาลีโขแห่งพุทธอุทยานธรรมโกศล